ับสนุนโดยดูแลสุขภาพด้วยถังเช่าสกัดผสมเห็ด4ชนิดคอดิเชนส์ดร.เสรีการันตีสนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไทป์2คอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรสส้มไม่เหม็นคาวสวัสดีครับรายการถามได้จัดวันนี้นะครับและมีอดีตนักโทษให้เรียกเธอว่านักโทษสายบูขอต้อนรับน้องอุ้มบางเสร่สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเข้าคุกได้ข่าวว่าเป็นมือตบก็เดินสายตบแต่เด็กอะพี่ตบแต่เด็กเกเรชุบพี่ช่วงวัยเด็กอะเป็นวัยเกเรก็คือหนูก็เกเรของหนูไปเรื่อยไปเปื่อยไปกับพวกเพื่อนอย่างเงี้ยพอเจอใครไม่ถูกใจคือมองหน้าก็จอดรถตบกันอะไรเงี้ยเราลุมเขาไงพี่เอาดูสายลุมด้วยลุมด้วยอะไรด้วยเหรอก็ชนะทุกรอบไปสิไม่ทุกรอบพี่แต่ถ้าเดียวๆก็คือหนูก็ได้อะเดียวเดียวๆถ้าหนูชนะมาชนะดูตบเก่งขนาดไหนดูจะตบพี่นะ ไม่ที่ส่วนใหญ่ที่ตบเนี่ยตบเรื่องอะไรก็เด็กๆอะพี่มองหน้ากันมึงด่าเพื่อนกูเราก็ออกตัวแทนอย่างเงี้ยค่ะพอออกตัวแทนแล้วก็มามึงจะตบหรอกูก็ไปอย่างเงี้ยพอไปปุ๊บสมมติมีรุ่นน้องเราจะตบกันเราก็ไปคุมเชิงเงี้ยกระเทยอ่ะพี่เข้าใจว่าฝั่งนู้นมีผู้หญิงมามีกระเทยมากระเทยเด็กๆมาอะไรเงี้ยเราก็กูก็คนนึงอะวะเราก็ไปเขาโทรตามเราไปเราก็ไปช่วยแต่ว่าสุดท้ายเวลาสุดท้ายของท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาตกหนักที่เราก็เลยต้องไปเป็นคนตบ เป็นก็เป็นจบเกมเป็นตัวจบเกมง่ายๆทีนี้เข้าไปอยู่ในคุกเข้าไปอยู่ในคุกกี่ปีรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดก็11ปีค่ะ11ปีค่ะอยู่ที่นั่นมีผัวกี่คนจ๊ะฮะนั่นครับใช้มือพี่นับไหมพอไหมไม่หนูก็อยู่กับแบบเป็นตัวเป็นตนอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวเป็นตนกี่คนใช่ก็ประมาณ 5-6 คน 5-6 คนเรามาไล่เรียง 5-6 คนมันเป็นใครมาจากไหนแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็เคยที่อยู่คุกเนี่ยสบายไหมถามว่าสบายไหมก็ส่วนน้อยส่วนน้อยที่จะสบายใช่ครับเข้าคุกไม่ใช่ว่าเข้าไปปุ๊บแล้วสาวสองจะสบายทุกคนเนี่ยไม่ใช่หนึ่งอยู่ที่หน้าตาหน้าตายังไงก็คือถ้าสวยมีนมอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยคุณสบายแน่นอนแต่ถ้าว่าเรื่องจิตใจก็คือไม่ได้เพราะยังไงก็อยู่ในคุกอยู่ดีใช่แล้วอยู่สบายก็แต่คือว่าเราถ้าได้แฟนไปอย่างเงี้ยเป็นขาใหญ่ก็จริงดูแลความสบายได้จริงแต่ว่าเราไม่มีความสุขหรอกพี่มันอึดอัดพี่เราไม่ชอบอ่ะแล้วอยู่ข้างในคุกอ่ะเราเลือกได้ผู้ชายมีเป็นร้อยเป็นพันอ่ะแล้วบางคนหน้าหล่อหน้าอ่อนเงี้ยเราก็บางคนเขาก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะพี่แต่กำกืนฟืนทนพอว่าแอบคุยกับเด็กหน้าอ่อนอะไรเงี้ยจับได้โดนผัวตีอีกผัวไม่ให้กินข้าวไม่ให้อะไรเงี้ยครับไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วสบายเลือกผู้ชายได้อลังการไม่ใช่เพราะข้างในเขาถือเรื่องนี้เป็นใหญ่เลยพี่ว่าถ้าเป็นเมียกูแล้วห้ามยุ่งกับคนอื่นค่ะถ้าว่ามันก็เหมือนว่าข่มขืนทางจิตใจนะพี่เนาะใช่อยู่สบายจริงกินอิ่มนอนหลับเราก็อยากจะกินอาหารอย่างอื่นบ้างเนาะใช่อยากกินอะไรแบบเด็กๆอะไรเงี้ยพี่แต่คือว่าเราไปกินโอเคเข้าใจโดนผัวตบอันนี้คือสวยกินดูอยู่สบายก็เทศประเภทไหนอีกแล้วก็ถ้าแบบว่ารู้จักทำมาหากินก็สบายพี่เป็นกระเทยที่รู้จักทำมาหากินใช่คือรับจ้างนวดรับจ้างซักผ้าทำทุกอย่างอ่ะพี่รับจ้างนวดบนห้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะแล้วก็สบายรับจ้างทำยอดงานเขาจะมียอดงานมาให้ทำกันในแต่ละวันแล้วก็รับจ้างบางทีก็จ้างหลายคนหน่อยอย่างเช่นถักอวนทำไปแช่อย่างเงี้ยค่ะกระเทยมีสวยมีนมอันนี้กินหรูอยู่สบายกระเทยที่รู้จักทำหากินแล้วกระเทยประเภทอื่นอีกเหรอจ๊ะก็อย่างเป็นพวกเกย์ไม่สวยร่างผู้ชายเงี้ยไม่สวยร่างผู้ชายร่างผู้ชายอันนี้อยู่ได้ไหมก็ลำบากเพราะว่าก็คือต้องข้าวหากินเองกระเทยอ้วนเงี้ยก็คือต้องหาข้าวกินเองไม่สวยชราเงี้ยก็คือจะไม่มีผู้ชายมาจับจองหรอคะไม่สวยด้วยชราด้วยคือนี่ลำบากลำบากก็คือต้องอาศัยว่าลูกบ้านที่เป็นกระเทยแล้วได้ผัวเป็นขายใหญ่เงี้ยก็คือจะกินอยู่กับพวกลูกสาวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นกระเทยถ้าเข้าไปอยู่ในคุกเนี่ยหนึ่งคุณต้องสวยถ้าคุณไม่สวยคุณก็ต้องมีญาติใช่แต่ถ้าคุณไม่มีญาติและไม่สวยทั้งแก่ด้วยแล้วก็ไม่สวยด้วยนี่คือสวยสวยค่ะเดินลงเรียงพูดง่ายก็คือกินอาหารของหลวงใช่ค่ะคือลำบากแต่ของอุ้มก็ถือว่าเป็นประเภทสวยแล้วก็มีนมสบายอยู่สบายได้แฟนดีได้แม่ดี
ก็คือได้คุณแม่ส่งเสียด้วยครับแม่ส่งเสียด้วยใช่แต่เราได้แฟนดีเราตอนนั้นหนูยังเด็กอยู่เลยอายุ18ได้หน้าอ่อนได้คือได้เล่นเหมือนเด็กครับพี่เข้าใจว่าไม่สวยแต่เหมือนเด็กผู้ชายเขาก็ชอบแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกหนูมีผัวอยู่5คนค่ะพี่ขออนุญาตถามผัวแต่ละคนได้ไหมเพราะว่าแต่ละคนเป็นยังไงนะพี่ขออนุญาตที่หนึ่งเอาผัวคนที่หนึ่งเนี่ยเข้าไปอยู่ในคุกทำไมผัวคนที่หนึ่งเป็นใครยังไงก็เป็นขาใหญ่นะครับแต่ว่าหนูก็อยู่กับเขาได้แค่แป๊บเดียวตูจำใจต้องอยู่กับเขาใช่แต่ทีเนี้ยคือหนูเป็นกระเทยพื้นที่หนูก็มีเพื่อนมีพี่มีน้าอะไรเงี้ยที่อยู่ในคุกอ่ะคือว่าเขาก็ให้เลิกได้อะไรเงี้ยก็คือไม่สามารถมาทำหนูได้ไม่สามารถมาตีหนูได้อะไรเงี้ยแต่หนูก็ต้องเป็นเมียขาใหญ่ใช่แล้วตอนหลังหนูก็ไม่เอาขายใหญ่หนูก็มาเอาคนธรรมดาแต่คือรวยมีตังค์รอเป็นผัวคนที่สองใช่ค่ะเอาผัวคนที่ก่อนขายใหญ่เนี่ยหนูอยู่กับเขาหนูไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขพี่มันอึดอัดหน้าเขาแบบมันไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวพี่แล้วเขาดูแลหนูยังไงก็เอาของเด็กในบ้านน่ะพี่ขายใหญ่นี่ไม่ใช่ว่ารวยหรืออะไรนะคะคือว่าเด็กในบ้านเยี่ยมญาติก็เอาของเด็กในบ้านมาเลี้ยงเราอ๋อเหรอใช่บางคนแบบว่ามีญาติเนี้ยเขาก็เอาเด็กคนที่มีญาติเข้าไปอยู่ในบ้านเขาพอเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเสร็จเขาก็เอาของพวกนั้นมาเลี้ยงเราเราก็รู้แล้วว่าผัวกูไม่ได้รวยจริงนะหน้าก็สับเปลือกแล้วก็ยังแบบเอาของคนอื่นมาให้เราอ่ะเราสู้ไปอยู่กับคนที่เขามีดีกว่าแสดงว่าขายใหญ่ที่เป็นผัวคนแรกของหนูเนี่ยพูดง่ายคือมันเป็นมาเฟียนั่นแหละมันใช่อิทธิพลที่จะมีของมาให้หนูใช่ค่ะมันไม่ใช่รวยแต่กำเนิดใช่ค่ะตัวอยู่เขามานานไหมสิบกว่าวันเองพี่สิบกว่าวันหนูก็ทนไม่ไหวแล้วหรอไม่ไหวหนูก็ช่างเลือกเหรอสิบกว่าวันหลังจากนั้นหนูก็ไปได้ผัวคนที่สองซึ่งเป็นหน้าอ่อนเหมือนกันใช่หน้าอ่อนแล้วก็มีตังดูแลหนูได้อะไรเงี้ยมีความสุขไหมตอนนั้นมีความสุขค่ะชีวิตกับคนที่สองนี่นานไหมก็7-8 เดือนเขาก็ปล่อยพ้นโทษเขาก็พ้นโทษแล้วใช่แล้วเขากลับมาเยี่ยมหนูไหมมาเยี่ยม2 ครั้งแล้วเขาสัญญาอะไรกับหนูไว้ก็สัญญาว่าจะมาดูแลอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูมีแฟนใหม่หรือว่าเขามีแฟนใหม่เขาก็จะหายไปเองแต่มันก็เป็นปกติอะคนออกหลอกคนอยู่พี่คนออกหลอกคนอยู่เพราะว่าคนออกไปแล้วเขาก็ไปได้ใหม่เขาก็จะมาดูแลอะไรกับเราสาวสองใช่แล้วคนอยู่รู้ไหมว่าโดนหลอกรู้ค่ะหนูก็ไม่ยอมให้หลอกหนูก็ไปมีใหม่เลยหนูรู้แล้วหลังจากที่เขาครั้งที่สองเขาไปเยี่ยมแล้วครั้งที่สามเขาหายไปไม่มาแล้วหนูก็รู้แล้วหนูก็ชิงมีก่อนที่เขาจะไปแล้วล่ะหนูก็ฉลาดเนาะแล้วคนที่3หนูเป็นใครหรอคนที่3ก็เป็นขายใหญ่เป็นขายใหญ่เอ้ากลับทำไมกลับมาเป็นขายใหญ่อีกอะอันนี้หนูชอบเขาด้วยไงเขาโตแบบหล่อเขาหล่อใช่ดูดีขาวแล้วหนูก็ถูกใจเขาว่าเขาก็เลี้ยงหนูได้เขาสามารถดูแลหนูได้สามารถปกป้องหนูได้หนูก็รักเขาว่าเขาก็ดูแลรักหนูตอนที่หนูเป็นคนที่3ที่หนูรักเขาเนี่ยหนูมีไปทะเลทรายไปกินคนอื่นมีมั้ยไม่มีค่ะซื้อสัตว์ซื้อสัตว์คนที่3รักนานไหมคนที่3รักก็อยู่กันด้วยกันประมาณปี2ปีอ่ะแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยพ้นโทษเขาพ้นโทษไปใช่หนูก็จำเป็นต้องมีใหม่อีกก็มีใหม่อีกมาเป็นคนที่4ใช่ค่ะแล้วคนที่4คือใครจ๊ะก็เป็นน้องเป็นหลานของคนที่2เป็นหลานของคนที่2อ๋อที่รอที่ออกไปใช่ค่ะเขาติดคุกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วเขารู้ไหมคนที่4เขารู้ไหมว่าหนูเคยเป็นแฟนกับคนที่2รู้ค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ยังอยู่ตอนที่อยู่กับคนที่2คนที่4ยังก็อยู่ด้วยกันก็อยู่อ่ะแล้วทำไมอยู่คนที่4มาเสียบอ่ะเป็นเพราะอะไรไม่รู้หนูสวยมั้ง จ้ะแล้ว หนูสวย เขามาจีบหนูดูไม่จีบเขาก็คุยกันไปดูแลกันไปดูแลกันมาก็เลยเกิดเป็นความชอบอ่ะพี่พอชอบแล้วเขาดูแลเราได้นะอะไรเงี้ยก็อยู่กับเขาเขาเวลาที่เราไปอยู่กับเขาเนี่ยเขาจะพูดอะไรกับหนูบอกว่าเหมือนผู้ชายที่บอกรักผู้หญิงหรือสัญญาจะแต่งงานมันเป็นคำพูดแบบไหนที่บอกว่ามาอยู่ด้วยกันก็เขาก็เที่ยวมาเล่นเที่ยวเอาขนมเอานมเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยค่ะตลอดแล้วตอนเย็นก็จะมาเกาะลูกกงหน้าห้องอย่างเงี้ยก็มาบอกฝันดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คุยกันไปคุยกันมาพักนึงพอเสาร์อาทิตย์เราก็ไปแต่งงานกันเขาที่เขาแต่งงานกันโอเคทีนี้มันมีสิ่งที่เราอยากรู้ว่าเวลาคนที่เขาเป็นแฟนกันในคุกเนี่ยเขาโทษนะมันได้กันตอนไหนอะในแต่ละวันอะก็จะเป็นแค่วันเสาร์อาทิตย์ค่ะวันธรรมดาไม่สามารถได้กันได้ใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่มีที่ไปอันนี้กันนะคะ
ไม่มีไม่มีสถานที่ให้แล้วเสาที่ใช้สถานที่ที่ไหนอ่ะก็เป็นเรือนนอนอะไรเงี้ยค่ะเป็นเรือนนอนใช่เป็นเรือนนอนว่างๆแล้วก็เอาผ้าคลุมไงผ้าแล้วก็เชือกขึงแล้วก็ผ้าปิดมิดชิดแล้วก็จัดการกันไปใช่ค่ะเข้าเรือนหอกับแฟนมันใช้เวลานานไหมอ่ะส่วนใหญ่อ่ะหรือว่าพี่คือที่อยากรู้เนี่ยเพราะว่าห้องซุ้มที่อยู่เนี่ยมันควรจะมีคนรอเข้าแถวเยอะใช่เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทำเวลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสาร์ที่หนูเจอแฟนกี่ครั้งครั้งเดียวหรือส่วนใหญ่แล้วคือเราอยู่กินด้วยกันตลอดพี่จันถึงเสาร์จันถึงอาทิตย์อยู่กินด้วยกันตลอดแต่ถ้าการที่จะมีอะไรกันก็มีได้แค่เสาร์อาทิตย์เพราะเราไม่ได้นอนห้องเดียวกันแล้วมาคนที่ห้าล่ะก็ช่วงหลังหนูคบคนที่สี่หนูก็แอบคบกับคนที่ห้านี่ไงครับอ้าวทำไมหนูทำตัวอย่างนั้นล่ะจ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นก็มาถูกใจกับพี่คนที่ห้าเขาก็น่ารักอีกเป็นหน้าอ่อนไม่อ่อนแก่แก่แต่หล่อแต่หล่อรวยหล่อรวยแต่คนที่สี่เขาก็ดูแลหนูอย่างดีไม่ใช่เหรอถ้าอยู่ข้างในคุกก็มันกระเทยรู้จักคำว่าพอน้อยอะพี่แล้วอย่างเราอะเราไม่มีผู้ชายเนี่ยมาสาบหนูได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าหนูเป็นคนพื้นที่ก็จะมีพวกพี่พวกน้องอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่มีใครเขามาทำอะไรหนูอะแต่ถ้ายังเป็นคนอื่นอย่างกระเทยต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็จะโดนสาบกันอะไรกันอะไรเงี้ยแต่คือหนูมีญาติด้วยแม่มาส่งเสียอะไรเงี้ยก็คือใครก็ทำอะไรหนูไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยสามารถที่จะคั่วสองคนได้ในเวลาเดียวกันใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะเขาก็ให้เลือกอะแหละแล้วหนูเลือกคนไหนจ๊ะหนูก็ไม่เลือกหนูก็ครบสองทำได้ด้วยหรอได้ครับสี่เขายอมเหรอ ยังไงอ่ะเขาก็ไม่ว่าอะไรอ่ะไม่ว่านี่คือเขาต้องยอมรับสภาพนั้นไหมใช่ค่ะเพราะไม่มีทางเลือกพี่ผมสังคมในคุกอะเรื่องกระเทยอะมันสำคัญมากเลยนะเออยังไงอะจ๊ะก็คือว่ากระเทยสำคัญมากแต่แบบว่าถ้ากระเทยที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแบบสู้รบปบมือกับผู้ชายไม่ได้นั่นคือก็ต้องยอมจำนนไปแต่อย่างหนูคือหนูไม่ยอมเพราะดูสวยหนูไม่สวยหนูเก่งหนูเก่งโอเคหนูมีเสน่ห์ เพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องจำยอมหนูใช่ค่ะห้าคนแล้วหลังจากนั้นคนที่หกเจ็ดแปดไม่มีหรือว่าไงคือหนูก็พ้นโทษมาพี่หนูอันนั้นหนูติดสี่ปีก่อนใช่ไหมคะแล้วหนูออกมาได้ประมาณปีกว่าๆหนูกลับเข้าไปอีก9ปี9เดือนออกมาจากคุกก็พี่ทุกคนอ่ะมันไม่หาจุดยืนยากมากแล้วก็เราก็ยังแบบยังเด็กเนาะเราก็ยังแบบรักเที่ยวรักสนุกพี่รักเพื่อนออกจากคุกมาก็ประมาณ22-23ใช่ค่ะเสียใจไหมว่าเราไม่ควรจะอย่างนั้นเลยอ่ะเสียใจมากพี่ทุกวันนี้เสียใจเสียดายเวลารวมแล้วก็11กว่าปีก็คือเสียดายมากเสียดปีนี้เราสามารถไปทำอะไรได้อีกเยอะมากรอบแรก4ปีรอบ2อีก9ปี9 9ปี9รอบ2นี้มีผัวกี่คนจ๊ะรอบ2นี้หนูมีผัวคนนึงแต่มีผัวคนเดียวแต่ว่าที่เหลือไม่ใช่ผัวที่เหลือเป็นใครจ๊ะก็เป็นแบบดอกไม้ริมทางใช่ครับทำไมก็คือว่าเรากินยิบกินย่อยพี่คือตอนหลังหนูเข้าไปอีกรอบนึงคือหนูก็คือตัวแม่แล้วตัวเต็งแล้วก็คือดูแลทุกอย่างคือห้องอ่ะมันจะเป็นห้องกระเทยพี่ห้องสาว2แล้วทีเนี้ยผู้ชายกระทำความผิดก็จะต้องมานอนห้องกระเทยแล้วทีนี้พวกหนูก็จะดูว่าอุ๊ยนี่หน้าอ่อนนะกูจะกินคนนี้ก็เรียกคนนี้ขึ้นมานอนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งผู้ชายก็ต้องยอมก็ต้องยอมเพราะหนูเป็นหัวหน้าห้องห้องกระเทยที่หนูพูดเนี่ยมันมีกระเทยกี่คนในห้องนั้นนะตอนนั้นกระเทยประมาณ70คน70คนหนูเป็นตัวแม่คุมกระเทยที่เป็นลูกๆเนี่ย69คนใช่ค่ะผู้ชายที่ถูกทำโทษเข้ามาอยู่ในห้องกระเทยนอนใช่นี่เป็นการทำโทษที่รุนแรงมากมะรุนแรงพี่คือว่าต้องไปนอนต่อกระเทยไงหนูก็จะให้ลูกสาวหนูที่นอนข้างหนูลงไปนอนข้างล่างหนูก็ให้เรียกผู้ชายขึ้นมานอนข้างหนูนั่นคือผู้ชายคนนั้นเป็นคนที่หนูสนใจใช่เพราะฉะนั้นถ้าพี่พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าผู้ชายคนนั้นเนี่ยนักโทษผู้ทันที่เข้ามาอยู่ในห้องกระเทยเนี่ยถ้าไม่เสร็จหนูก็ต้องเสร็จคนอื่นใช่ค่ะเกือบทุกรายแล้วนักโทษชายที่ถูกเข้าไปลงโทษในนั้นเนี่ยมีทุกวันมะทุกวันพี่ก็คือมันก็ทำผิดทุกวันอ่ะแล้วครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จับขึ้นห้องกระเทยพอบอกว่าขึ้นห้องกระเทยบอกว่าเขาก็จะเดินมาฝากเขาดูด้วยนะดูผมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยผมขึ้นห้องเจ๊นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เราดูแลแล้วเจ๊ดูแลไหมก็เป็นบางคนค่ะคนไหนที่เจ๊ดูแลเจ๊ก็จะน้องๆลูกๆดูแลแทนใช่ค่ะหนูก็อิ่มสิไม่หนูก็คือว่าบางคนมาปุ๊บก็จะอยู่ยาวไง3วัน7วันเงี้ยเดือนนึงก็มีแต่พวกหนูก็จะไม่ค่อยรับแขกประจำงานพวกหนูจะรับแบบ
เป็นบางวันเงี้ยกินเสร็จแล้วคือเราไม่กินต่อแล้วเพราะเดี๋ยวผัวจับได้อะไรเงี้ยอ๋อแต่ตอนนั้นหนูไม่มีผัวประจำอยู่หนึ่งคนใช่ค่ะคนนั้นเป็นไงทำไมถึงเอาคนนั้นมาคนนั้นรวยรวยมากรวยมากใช่ยังไงอ่ะคือตอนแรกหนูเป็นคู่คดีกับแฟนเข้าไปกับแฟนแล้วหนูก็เลิกกับแฟนคนที่เป็นคู่คดีกับหนูคนที่ผู้ชายคนที่ห้าที่ออกมาหนูมาอยู่ด้วยกันแล้วเขาพาหนูเข้าไปติดคุก9ปี9เดือนพอเข้าไปปุ๊บหนูก็เลยเลิกกับเขาแล้วก็ไปเอาคนใหม่ซึ่งคนนี้เขาก็รวยมารวยตอนนี้อยู่ในคุกนะคะมารวยตอนอยู่ในคุกข้างนอกหนูไม่รู้แต่คือเขาก็ดูแลหนูว่าตลอด9ปีที่อยู่ในคุกอะเซมก็เขาเซมว่าความรักก็เหนียวแน่นพอสมควรนะ9ปีใช่แต่หนูก็มีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนใหม่อยู่อีกแดนนึงอะไรเงี้ยซึ่งเขาไม่รู้คนที่6ไม่รู้รู้ค่ะคือก็ต้องยอมต้องยอมหนูใช่เพราะว่ากระเทยเข้ามาใหม่เขาก็จะไปเอาเป็นเมียหนูก็ไม่ให้คือหนูก็จะไปตบกระเทยคนนั้นเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับหนูเขาก็ไม่ยุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยพอผู้ชายจะไปยุ่งกับคนอื่นหนูก็ไปตีผู้ชายผู้ชายมีใหม่ไม่ได้แต่หนูมีใหม่ได้ใช่ค่ะหนูเห็นกับตัวไปไหมอ่ะพี่ถามจริงๆหนูเห็นกับตัวนะยอมรับไหมยอมรับค่ะแต่ช่วยไม่ได้ใช่ไหมเพราะเราใช่ค่ะเพราะเรามีสิทธิ์เลือกใช่เพราะฉะนั้นหนูชีวิต9ปีที่หนูจะเป็นตัวแม่อยู่ในห้องกระเทยเนี่ยหนูน่าจะมีความสุขไหมหนูไม่มีความสุขหรอกพี่มันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวอ่ะแต่คือเราก็คิดถึงบ้านคิดถึงแม่คิดถึงน้องคิดถึงยายเราอะไรเงี้ยตลอดเวลาพี่เวลาเขามีเทศกาลเนี้ยจุดพลุข้างเรือนจำเนี้ยเราได้ยินแล้วเราอยากกลับบ้านเวลาเขาเปิดงานอะไรในโทรทัศน์ให้เราดูเราอยากกลับบ้านไม่อยากอยู่พี่เรารู้อยู่แล้วว่าออกไปข้างนอกอ่ะเราก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตกับไอ้ผู้ชายคนนี้หรอกนะมันหลอกเราอยู่แล้วเพราะอยู่ข้างในมันเป็นแค่โลกแคบๆอ่ะพี่อย่างเช่นกระเทยออกไปเนี้ยรักผัวมากออกไปแล้วนะพี่รักผัวมากพอเอายาไปมอบที่โรงพักเพื่อจะเข้ามาหาผัวมีเมียใหม่เป็นกระเทยอื่นไปแล้วนะหนูก็รู้แล้วว่าเออมันไม่จริงจังหรอกชีวิตแบบในคุกต่อให้หนูมีความสุขมีผู้ชายมาปนเปื้อนหนูทุกวันแต่จริงๆหนูก็อยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยกันอยู่ข้างนอกดีกว่านับวันมั้ยว่าจะได้ออกจากคุกได้เมื่อไหร่นับตลอดพี่นับแบบว่าเบื่อมากการใช้ชีวิตในคุกคือเช้ามาอาบน้ำกินข้าวใช้ชีวิตอยู่เดิมๆอ่ะพี่นะมันเป็นแค่โลกชีวิตจริงแค่ในสี่เหลี่ยมแค่นั้นแต่ชีวิตจริงอ่ะพอเราออกมาเจอคนข้างนอกเรารู้สึกดีกว่าอยู่ข้างในคุกเป็นร้อยเท่าพันเท่าพี่มีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่คงต้องถามคุณรุ่นนิดนึงว่าไหนๆเราก็ใช้ชื่อว่าเป็นอดีตนักโทษสายโหดนะคะมีวีรกรรมหนึ่งที่เรียกว่าวีรกรรมผัวฆ่าใครอย่าแตะในคุกมันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นคือว่าเขาแบบไม่ชอบแฟนหนูวันเวลาแบบมีของเข้ามีอะไรเข้าแล้วไม่แบ่งยอดอะไรอย่างเงี้ยให้ไปตามบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะมาปิดผัวหนูมาปิดผัวใช่ซึ่งหนูก็นั่งเล่นอยู่กับแฟนอยู่ดีๆก็มีไม้ฟาดลงมาที่หัวหนูก็งงหนูก็เลยหันกลับไปว่าอ้าวนี่ก็เป็นพวกเพื่อนหนูเหมือนกันก็คือมาตีผัวหนูแล้วก็ตีกันพักนึงอ่ะหนูก็ช่วยผัวหนูก็บวกกันแหลกอะค่ะในฝั่งนั้นก็มีผู้ชายหรือเป็นกระเทยเป็นผู้ชายหมดเลยหนึ่งต่อหลายคนสองพี่แต่ผัวเขาไม่สู้แล้วผัวก็ไม่สู้แล้วกับหนูแล้วสู้กับอีกหลายๆคนใช่พอสุดท้ายแล้วใครชนะใครแพ้ก็คือเจ้าหน้าที่มาแยกเจ้าหน้าที่เป่าปี๊ดแล้วก็เรียกไปรวมที่ป้อมค่ะถ้าพี่ใช้คำว่าผัวฆ่าใครจะแตกที่ได้มั้ยได้ค่ะหนูรักขนาดนั้นเลยมันก็เป็นความรักแค่ชั่วคราวมั้งพี่คือว่าเราอยู่ข้างในอ่ะมันไม่มีใครแล้วอ่ะเราก็จะรักเขาวันนี้ดูออกมาจากคุกแล้วเนี่ยในจำนวนผัวรอบแรก 1-5 รอบที่ 2-6 เนี่ยมีใครออกจากคุกมั่งก็ออกมาแล้วแล้วก็กลับเข้าไปกันหมดเกือบหมดแล้ว ออกมาแล้วแล้วกลับไปหมดแล้วมีใครเบอร์ไหนที่ออกมาแล้วยังไม่กลับเข้าไปเบอร์2ค่ะเบอร์2ใช่ได้เจอกันไหมเสียชีวิตไปแล้วค่ะอ๋อโอเคแล้ว1 3 4 5 6อยู่ในคุกใช่หนูกลับไปเยี่ยมเขาไหมไม่ค่ะทำไมถึงไม่กลับไปเยี่ยมเขาเพราะหนูก็มีความรักครั้งใหม่แล้วเงี้ยพี่เราก็ใช้ชีวิตอยู่กับความเป็นจริงดีกว่าตอนนี้หนูมีแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่แล้วคนที่7ใช่ใช่ค่ะเขามาช่วยทำอะไรตอนนี้ทำหากินอะไรกันก็ถ้าว่างก็จะลงจากบ้านมาช่วยขายของขายยำด้วยกันที่บางเสร่เนี่ยค่ะตอนนี้หนูขายยำที่บางเสร่ใช้ชื่อร้านว่าตำระยำบายเจ๊อุ้มค่ะตำระยำบายเจ๊อุ้มที่บางเสร่ใช่ค่ะ
ทำไมสาวสองชอบขายยำมันเป็นอาชีพที่เหมาะกับหนูด้วยมั้งเพราะว่าหนูทำมีฝีมือในการทำตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นแค่ยำส้มตำกับข้าวหนูก็ทำอร่อยอะไรเงี้ยให้คุณอุ้มฝากร้านนิดนึงครับก็ถ้าผ่านไปทางสัตหีบนะคะชายหาดบางเสร่สวยงามมากครับมีที่เล่นน้ำให้เด็กนะคะแล้วก็มียำอร่อยส้มตำอร่อยนะคะตำระยำบายเจ้อุ้มค่ะทีนี้ถ้าสมมติว่าพี่เนี่ยเป็นแฟนคุณอุ้มใช่ไหมแล้วพี่ก็อยากจะไปทานยำของคุณอุ้มอ่ะแต่มีเรื่องหนึ่งเนี่ยที่พี่รู้สึกว่าคุณอุ้มเก่งคือตบเก่งเนี่ยพี่จ้างคุณอุ้มไปตบคนที่พี่เกลียดได้ไหมพี่ถามจริงคือตอนนี้เลิกทุกอย่างค่ะเกี่ยวกับสีด้ามเกี่ยวกับแบบนี้ค่ะคือไม่อยากเข้าไปใช้ชีวิตในคุกแล้วคือไม่รับจ้างตบด้วยไม่รับจ้างแล้วทุกวันนี้ไม่ตบใครแล้วไม่ตบใครแล้วครับตรงเป็นแม่พระมือเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอจับมือหน่อยนะมือนางแข็งแรงมากเลยนะมือเนี่ยตบไปกี่คนละเยอะมากค่ะร้อยดึงถึงมะก็เหยียบเหยียบค่ะเหยียบร้อยแต่มือนี้ต่อจากนี้ไปมือนี้จะเป็นมือยำไม่ใช่มือตบแล้วใช่ค่ะนะฝากร้านของอุ้มเขาด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้อุ้มนะครับกับชีวิตใหม่หลังจากที่พ้นคุกมาแล้วขอให้เจอสิ่งที่มันดีๆแล้วก็ขอให้รวยจากอาชีพนี้และขอให้ยำเนี้ยประสบความสำเร็จแล้วก็มายำกันในกรุงเทพนะจะได้ชิมกันบ่อยๆขอบคุณนะครับคุณอุ้มและพบกันใหม่กับรายการถามด้วยจันใน EP หน้านะครับขอบคุณคอลลาเจนมิยูสุด้วยนะครับถ้าอยากทานก็ไปดูตรงใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ